สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นได้ออกมาประกาศนะครับไม่ตัดความเป็นไปได้ในการที่จะให้ยุโรปหรือว่านาโต้นั้นส่งทหารไปช่วยยูเครนรบกับทางด้านกองทัพรัสเซียโดยทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นยืนยันนะครับว่าความคิดนี้ของเขานั้นเป็นความคิดที่ได้มีการไตร่ตรองมาดีแล้วแล้วก็ล่าสุดนั้นเอ็มมานูเอลมาครงนั้นก็ยังพูดนะครับที่สาธารณรัฐเช็กว่าวันนี้ยุโรปนั้นต้องเริ่มเพิ่มการสนับสนุนให้กับยูเครนมากยิ่งขึ้นแล้วเขาเองก็ออกมาเรียกร้องให้ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นเลิกขี้ขลาดตาขาวในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยเขามองว่าการส่งทหารไปช่วยยูเครนรบนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อต้องการที่จะแสดงให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเห็นได้ว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะยูเครนได้โดยทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นบอกว่าถ้าหากยูเครนแพ้สงครามในครั้งนี้จะทำให้รัสเซียนั้นก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นและก็จะทำให้สหภาพยุโรปนั้นตกอยู่ในความไม่มั่นคงนะครับนั่นคือสิ่งที่เอ็มมานูเอลมาครงได้ออกมาให้ข้อมูลเพราะเป็นแบบนี้ครับล่าสุดนั้นเซอร์เกย์นาริสกินนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของหน่วยข่าวกรองต่างประเทศรัสเซียหรือ SVR นั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยเขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้พวกผู้นำยุโรปนั้นขาดความรับผิดชอบเป็นอย่างสูงในกรณีที่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสได้ออกมายั่วยุให้เกิดการส่งบรรดาทหารนั้นเข้าไปช่วยยูเครนรบนะครับโดยเขาบอกว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ได้เห็นและตระหนักว่าในปัจจุบันนั้นคนระดับสูงในยุโรปและนอร์ทแอตแลนติกนั้นมีศักยภาพในการเจรจาระดับต่ำมากน้อยครั้งมากๆที่พวกเขาจะแสดงให้เห็นถึงการมีสามัญสำนึกและถ้อยแถลงนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งพวกเขากำลังพาเราเข้าสู่ขอบเหวแห่งสงครามยูเครนหลังจากที่ทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นออกมาพูดนะครับหลายคนจากฝักฝั่งของรัสเซียก็ออกมาตอบโต้นะครับโดยเฉพาะล่าสุดนั้นก็คือเซอร์เกย์นาริกินผู้อำนวยการข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียนั้นก็บอกนะครับว่าการกระทำของเอ็มมานูเอลมาครงนั้นจะนำพาโลกไปสู่เรื่องของสงครามนิวเคลียร์ได้ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็ได้ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับว่ายุโรปคงจะลืมไปแล้วว่ารัสเซียนั้นก็มีศักยภาพในการที่จะมีอาวุธต่างๆสามารถที่จะทำลายล้างศัตรูของพวกเขาได้หรือว่าสามารถที่จะยิงไปยังประเทศต่างๆที่จะเข้าร่วมสงครามกับยูเครนได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นดมิทรีเมดเวเดฟเองนั้นก็บอกนะครับว่าการกระทำต่างๆนั่นก็หมายความว่าผู้นำยุโรปนั้นกำลังต้องการสงครามหรือว่าเปิดศึกสงครามกับทางด้านรัสเซียนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับดมิทรีเปสคอฟนะครับบอกว่าการกระทำดังกล่าวของผู้นำยุโรปนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่เคยลดลาวาสอกในการที่จะทำให้รัสเซียนั้นตกเป็นผู้พ่ายแพ้เช่นเดียวกับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาพูดในทำนองเดียวกันนี่ก็เป็นเสียงเตือนนะครับที่เกิดขึ้นจากฝั่งของรัสเซียส่งตรงไปยังทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแต่ว่าผู้นำหนุ่มของฝรั่งเศสนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะฟังหรือไม่ฟังนั้นก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ดูเหมือนว่าช่วงหลังมานี้เอ็มมานูเอลมาครงนั้นแสดงออกถึงความห้าวเป้งนะครับหรือว่าความทะเยอทะยานในการที่จะนำพายุโรปนั้นเข้าไปต่อสู้กับรัสเซียนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆวันครับ